สวัสดีครับวันนี้กับผมซิก้านะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมออนไลน์ที่กำลังจะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเกมคาบาวออนไลน์นะครับผมเป็นคาบาวภาค1เนี่ยฮะซึ่งบริษัทเพย์พาร์คเนี่ยได้ประกาศยุติให้บริการเกมนี้ไปเมื่อสิ้นเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เองนะครับผมโดยบริษัทอิเล็กทริกเอ็กซ์ตรีมก็ได้สานต่อทันทีเลยนะครับผมรับมาเปิดต่อนะครับโดยกำหนดการเปิดเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยจะอยู่ในเดือนพฤศจิกายนแต่ยังไม่ได้กำหนดวันโอเพนเบต้าหรือโคลสเบต้าอย่างเป็นทางการนะครับแต่เขาบอกว่าอยู่ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับโดยผู้เล่นเก่าจากเซิร์ฟเวอร์ของ PayPark นะครับเขาก็จะเปิดให้มีการย้ายข้อมูล ID มายังเซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์รายละเอียดข้อมูลตรงนี้ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมรวมถึงเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่สตาร์ทใหม่หมดทุกคนให้เล่นกันด้วยนะครับผมเหมือนกรณีเดียวกับ Ragnarok นั่นเองนะฮะมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็อาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเกมคาบาวภาค1เนี่ยมันเป็นเกมเก่าแล้วนะครับผมแล้วถ้ามันเอามาเปิดใหม่เนี่ยมันจะมีข้อดียังไงนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนำจุดเด่นของเกมนี้และระบบอาชีพทั้ง7คร่าวๆนะครับผมให้พอทราบกันนะฮะก่อนอื่นต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้ผมเคยเล่นมาเมื่อนานมากๆแล้วความรู้ผมก็มีอยู่แค่แพทเลเวล120ประมาณ130เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เล่นแล้วนะครับก็ไม่ทราบว่ามีอะไรอัปเดตเปลี่ยนแปลงไปจากนี้บ้างนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอาจจะคอมเมนต์แก้ไขบอกกันมาได้นะครับเพื่อชักชวนให้คนเล่นใหม่ๆมาเล่นกันเยอะขึ้นนั่นเองก่อนอื่นเลยเรามาดูที่แนวทางของเกมนี้ก่อนนะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่ามันเป็นเกมเก็บเวลหรือเดินเควสใช่ไหมครับผมซึ่งเกมนี้เป็นทั้ง2อย่างอยู่ในอันเดียวกันเลยครับผมซึ่งแรกๆเนี่ยระบบเควสจะสอบพาคุณไปนี่นั่นเดินเควสแล้วก็เลเวลอัพอย่างรวดเร็วนะครับแต่เมื่อคุณเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเควสเนี่ยก็จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะทำแค่เลเวลอัพ1ครั้งเนี่ยมีเควสมาให้คุณทำแค่เควสเดียวเท่านั้นนะครับแล้วมันก็จะให้ EXP คุณประมาณ 10-20% เท่านั้นนะครับที่เหลือคุณจะต้องลงดันและเก็บเลเวลจากมอนตามแมปเอานะครับผมแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดของเกมนี้นะครับต่อไปเรามาพูดถึงจุดเด่นของเกมนี้ก่อนเลยนะครับผมเริ่มจากปัจจัยภายนอกก่อนเลยนะครับผมอย่างแรกเลยคือว่าแบ็กกราวด์มิวสิกของเกมนี้เพราะมากครับแต่ละแมปแต่ละดันเจี้ยนจะมีเพลงเป็นของตัวเองนะครับซึ่งเมื่อคุณคลุกคลีอยู่กับเกมนี้นานๆเนี่ยเพลงนี้มันจะซึมซับติดหูคุณไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมเมื่อคุณกลับมาได้ยินเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเพลงนี้คือเพลงของแมปนี้เพลงนี้คือเพลงของดันนี้ทันทีเลยนะครับขอยกตัวอย่างสัก1เพลงนะครับผมคือเพลงของแมป Bloody Ice นะครับผมเป็นแมปหิมะนะครับรวมถึงดนตรีเนื้อๆเฉยๆเพราะๆมีคอรัสแบบนี้นะครับซึ่งไม่มีแบ็คกราวด์มิวสิกของเกมไหนในปัจจุบันที่ยังแทนเพลงนี้ได้เลยนะครับทุกครั้งที่ผมไปเล่นเกมออนไลน์ในสมัยใหม่นะครับถ้าเจอแมปหิมะเมื่อไหร่เพลงนี้มันจะลอยขึ้นมาในหัวผมทันทีเลยนะครับเป็นเพลงที่ฝังหัวมากๆเลยนะครับผมพูดถึงปัจจัยภายนอกกันไปแล้วนะครับต่อไปเรามาดูระบบของเกมกันอย่างจริงๆจังสักทีนะครับผมจุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับ1เลยคือเป็นเกมที่สกิลสวยมากครับผมเป็นเกมที่สกิลสวยมากในสมัยก่อนนะครับและแม้แต่ในสมัยนี้ก็ยังดูดีนะครับผมหลายๆอาชีพเนี่ยมีสกิลที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนนะครับและที่สำคัญคือถึงจะเห็นว่าสกิลสวยขนาดนี้แต่มันเป็นเกมที่ไม่กินสเปคเลยนะครับคอมพิวเตอร์ระดับกลางๆในสมัยก่อนยังสามารถเล่นรันเกมนี้ได้อย่างลื่นๆเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงคอมพิวเตอร์ในสมัยนี้เลยครับรับประกันได้เลยว่ามันลื่นแน่นอนนะครับผมต่อด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของเกมนี้นั่นก็คือระบบคอมโบนะครับเมื่อคุณเกิดอยากจะใช้สกิลให้มันต่อเนื่องมากขึ้นนะครับเกมนี้มีระบบคอมโบให้ใช้อยู่นะครับโดยคุณจะต้องกดสกิลให้ตรงจังหวะหลอดที่มันวิ่งมานะครับโดยหลอดวิ่งนี้นะครับผมมันจะค่อยๆแคบลงเรื่อยๆเมื่อคอมโบสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าคุณกดไม่พลาดเลยนะครับผมดาเมจคุณก็จะไหลลื่นมากๆเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับยังมีระบบในเรื่องของสกิลด้วยนะครับเป็นคูลดาวน์สกิลที่เลเวลที่สูงขึ้นสกิลแรงขึ้นก็จริงแต่คูลดาวน์ก็จะนานขึ้นตามไปด้วยนะครับโดยคุณจะต้องบริหารจัดการคูลดาวน์ของแต่ละสกิลนะครับว่าคุณจะใช้สกิลนี้ที่เลเวลอะไรหรือใช้สกิลนี้คูลดาวน์เท่านี้พอนะเพื่อที่มันจะวนกลับมาใช้ในคอมโบได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะว่าถึงแม้มันจะเป็นการคอมโบหลอดวิ่งนิ่งๆเนี่ยแต่ว่าปุ่มต่างๆเนี่ยคุณก็จะต้องกดจากปุ่มสกิลนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องบริหารจัดการคอมโบคูลดาวน์คุณให้ดีนะครับถ้าคุณคูลดาวน์ไม่ทันแล้วคุณไปกดเนี่ยคอมโบมันก็จะเฟลทันทีเลยนะฮะพูดถึงเรื่องคอมโบไปแล้วนะครับผมต่อไประบบนึงที่ขึ้นชื่อของเกมนี้ก็คือระบบ
Battle Mode ครับผมโดยระบบ Battle Mode เนี่ยเป็นระบบเอาจริงครับระบบเอาจริงหมายความว่าเมื่อคุณต้องการจะรีดดาเมจออกมาให้สูงสุดมันจะเป็นโหมดให้คุณกดเปิดแล้วคุณจะเข้าสู่ Battle Mode ซึ่ง Battle Mode ของแต่ละอาชีพก็จะไม่เหมือนกันนะครับเช่นอาชีพตีไกลก็จะเป็น Battle Mode แบบนึงอาชีพตีใกล้ก็จะเป็น Battle Mode อีกแบบนึงนะครับผมโดยเกมนี้มี7อาชีพ Battle Mode จึงมีถึง7แบบด้วยกันนะครับผมโดยระบบนี้คุณจะได้ใช้บ่อยมากๆในการลงดันและการวอลฝ่ายนะครับผมเป็นระบบที่ผมติดใจมากๆเลยนะครับและยังไม่ค่อยเห็นเกมไหนทำระบบนี้สักเท่าไหร่เลยนะครับนอกจากเกมนี้เท่านั้นนะพูดถึงเรื่องระบบการลงดันนะครับผมเกมนี้นอกจากการเก็บเวลภายนอกแล้วเนี่ยการหาของเนี่ยมันจะได้จากดันเจียนในช่วงแต่ละเลเวลต่างๆนะครับผมซึ่งของแร่ๆเท่ๆเนี่ยมันจะมาจากดันเจียนครับผมคุณต้องจัดปาร์ตี้ไปลงดันเจียนนะครับโดยแต่ละห้องของดันเจียนเนี่ยมันก็จะมีพัซเซิลเล็กๆน้อยๆให้คุณทำนะครับผมซึ่งนับว่าเป็นตัวอย่างเกมสมัยนั้นที่ดีมาสู่เกมสมัยนี้เลยนะฮะและบอสที่มีลูปการออกสกิลนะครับเช่นเดียวกับเกมในสมัยนี้นะครับผมซึ่งมีลูปการออกสกิลคุณต้องหลบให้ได้แล้วคุณต้องร่วมมือกันในปาร์ตี้โดยแต่ละอาชีพจะมีบัฟเป็นของตัวเองนะครับไม่มีอาชีพไหนที่ไม่มีบัฟเลยนะครับเพราะฉะนั้นในปาร์ตี้คุณเนี่ยการที่คุณมีทุกอาชีพอยู่เนี่ยจะช่วยให้คุณได้รับบัฟครบทุกด้านมากขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อด้วยระบบกิลวอลของเกมนี้นะครับระบบวอลของเกมนี้เป็นอะไรที่เป็นสงครามจริงๆครับผมอันนี้เป็นแค่ภาพเพียงบางส่วนจากการวอลของคาบาวเซิร์ฟเก่านะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้นะครับวอลทีนึงเนี่ยเขาจะจัดช่วงเวลาไว้ให้วอลในแต่ละวันนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยใครจะเข้าไปก็ได้นะจะมีแต้มพิเศษที่เอาไว้ให้ซื้อหรือแลกของต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าระบบวอลเกมนี้มันมากครับมันเป็นการโถมใส่กันอย่างหนักหน่วงจริงๆครับผมแล้วแต่ละอาชีพนะครับสกิลอลังการงานสร้างเท่านั้นเลยครับผมจนบางทีคุณอาจจะต้องปิดเอฟเฟกต์สกิลเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะกระตุกได้นะครับผมต้องบอกเลยว่าระบบวอลนี่เป็นระบบที่ขึ้นชื่อของเกมนี้มากๆเลยนะครับใส่กันยับแน่นอนครับคุณไม่เคยเจอเกมไหนวอลแบบนี้แน่นอนนะครับผมโดยไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง2ฝั่งแน่นอนนะครับผมซึ่งระบบ2ฝั่งเนี่ยถ้าเกิดว่าฝั่งไหนมีคนมากกว่านิดนึงนะครับผมคนที่รออยู่ที่ล็อบบี้ก็จะไม่สามารถเข้าไปสู่วอร์ได้จนกว่าจำนวนคนจะกลับมาใกล้เคียงกันนะครับผมป้องกันการเหลื่อมล้ำด้านจำนวนในการทำสงครามนะเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าทุกคนพอจะทราบข้อมูลเบื้องต้นของเกมนี้กันแล้วนะฮะก็อยากจะให้ทำความเข้าใจไว้ก่อนนะครับว่าเกมที่กำลังจะเล่นเนี่ยมันเป็นเกมแนวไหนอะไรยังไงนะครับผมจะได้ตัดสินใจเล่นกันได้ถูกนะครับผมและสำหรับผู้ที่ตัดสินใจจะเล่นหรือผู้ที่คิดว่าเล่นแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมไปลงทะเบียนกิจกรรมรับกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะครับผมซึ่งกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยยิ่งมีคนลงทะเบียนเยอะเนี่ยก็คุณก็จะยิ่งได้รับไอเทมในวันเปิดเซิร์ฟเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับหรือใน description ใต้คลิปนะครับแล้วก็ข้อมูลเกมต่างๆเนี่ยสามารถอัปเดตได้ที่แฟนเพจ Kabao Extreme นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันซึ่งตอนนี้เว็บไซต์ Kabao EXE เนี่ยยังใช้งานมันใช้งานได้แล้วแต่ว่าออปชันอะไรต่างๆข้างในเนี่ยยังไม่สามารถคลิกได้นะเพราะตัวเกมยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่วันเซิร์ฟเปิดจ้าบ๊ายบาย สวัสดีครับผมซิก้านะครับถ้าคุณดูคลิปผมแล้วคุณรู้สึกถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม